จำสำนักนายกรัฐมนตรีของท่านอนุชาครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงยกระดับสินค้าชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนำสู่รายได้คืนถิ่นสู่ชุมชนจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจไทยและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งจังหวัดนครสวรรค์เองทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูและการสร้างเศรษฐกิจรวมทั้งการให้ความสำคัญต่อกิจกรรมท่านอนุชาดาภาสายและคณะด้วยความยินดียิ่งและหวังเป็นใหญ่ก้อนรับท่านและคณะอีกครั้งในโอกาสต่อไปขอขอบคุณค่ะจากสำนักงานรัฐมนตรีเป็นอย่างดีที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดได้คุยได้นะมีงบค่างบอยู่ในสมาคมนะเดี๋ยวคุยกับท่านอีกทีเนาะคุยกับท่านวันไหนก้าวนั้นเป็นวิธีการระดับโลกที่ก่อโลกสังคมศาสตร์การนะทางจังหวัดนครสวรรค์ได้ประเมินครับสำหรับต่อไปนะครับถูกเขากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่ดีพร้อมได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเข้าตัวและประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น50%โดยมีสองอัพที่ถูกต้องและไม่ใช่เราที่จะดูแลนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะมาใช่ค่ะน้องตะลีพอเราได้ร่วมงานกับกลุ่มเดี๋ยวเราไปกันก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนแล้วก็ไม่ได้ใช้สารค่ะทำแบบออร์แกนิกทำแบบปลอดสารเลยค่ะออร์แกนิกเพราะว่าไม่ใช้สารเคมีใช้สมุนไพรแทนใช่ค่ะก็จะมีแปรรูปพันธุ์เป็นฝรั่งอบแห้งค่ะฝรั่งเขาเรียกตั้งชื่อใหม่ฝรั่งทรงเครื่องเพราะว่าจะมีแบบคุกกี้แล้วก็สามรสเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับขึ้นมาที่ไหนได้แล้วค่ะลองเป็นรูปเป็นท็อปปี้ก็ได้นะหัวใจอยากจะได้ไปจำหน่ายหรือไปใช้เนี่ยจะติดต่อเลยได้เลยครับจริงๆของบ้านมอญเราเนี่ยมีเพจ Facebook นะครับแฟนเพจ Facebook ก็คือจะเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญนครสวรรค์ครับผมตรงนั้นน่ะเราได้ฝากเบอร์ติดต่อไว้แล้วได้ไงไปติดต่อที่เพจได้เลยครับได้ครับ